สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ TJ Focus รายการที่จะนำคุณผู้ชมไปเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องราวและความเป็นไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในแง่มุมต่างๆที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมวิชาการต่างๆของ TIJ และวันนี้ดิฉันอภิญญาพันธุศาสตร์รับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะท่านผู้ชมคะประเทศไทยเป็นทั้งจุดเริ่มต้นจุดทางผ่านและจุดสิ้นสุดของการเดินทางอาชญากรรมค้ามนุษย์เนื่องจากแวดล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่ผลักดันให้ประชากรต้องดิ้นรนเพื่อโอกาสที่ดีกว่าคนเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกล่อลวงข่มขู่ให้พลัดถิ่นฐานจากบ้านเกิดมาเป็นทาสแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานประมงอุตสาหกรรมคนทำความสะอาดตามบ้านไปจนถึงการค้าประเวณีค่ะทั้งนี้มูลค่าของการลักลอบการค้ามนุษย์จากบริเวณเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงมายังประเทศไทยประมาณการว่าสูงถึง225ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งราชการไทยเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศก็ต่างระดมทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อจัดการกับปัญหานี้แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่มากค่ะ TIJ จึงร่วมมือกับ UNODC เพื่อสร้างงานวิจัยที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในวันที่11มกราคม2559ณสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการร่วมเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ และสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC เพื่อเผยแพร่โครงการร่วมเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ TIJ ในการร่วมขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการริเริ่มโครงการดังกล่าวค่ะโดยในลำดับแรกจะเริ่มการกล่าวเปิดโดยเจอร์มี่ดูกลาสผู้แทนสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC ตามด้วยการกล่าวแถลงของผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยดร.กิติพงศ์กิตยารักษ์หลังจากนั้นเจ้าภาพทั้งสองฝ่ายร่วมพิธีลงนามตามด้วยเจียนาดาวี Regional Program Consultant Trafficking in Person Immigrant Smuggling ของ UNODC นำเสนอ Presentation เกี่ยวกับที่มาและเนื้อหาโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือในครั้งนี้และวันนี้ดิฉันก็มีภาพบรรยากาศในงานมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยค่ะ Pacific on behalf of UNODC. Implementation of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners in Guantanamo. Staff, including some basic information about the project objectives, major tasks. Cambodian men are trafficked for forced labor in the agriculture, fishing, and construction. และขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณวิพลกิติทัศนาสรชัยค่ะพี่วิพลคะอยากทราบว่าในโครงการความร่วมมือครั้งนี้ค่ะ TIJ มีบทบาทยังไงบ้างคะ เรามีบทบาทตั้งแต่ตอนเริ่มคิดเลยนะครับ เราเริ่มคิดโครงการนี้ในแง่เนื้อหาวิธีการวัตถุประสงค์หลักการและเหตุผลร่วมกับทางสหประชาชาติเลยว่าเราควรทำอะไรดีที่สามารถช่วยประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งยุคนี้เนี่ยในช่วงที่ AEC เนี่ยก็มันจะมีความเสรีในการเคลื่อนไหวของบุคคลและสินค้าใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าปัญหาของประเทศไทยที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญแล้วเกี่ยวโยงกับประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราทำอะไรร่วมกับสหประชาชาติแล้วจะเป็นประโยชน์ร่วมกันก็คือเป็นประโยชน์กับประเทศเราเองด้วยและก็เป็นประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้คำตอบว่าเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมร้ายแรงที่มักจะเป็นเรื่องของข้ามพรมแดนก็คือเรื่องค้ามนุษย์ซึ่งแน่นอนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาอย่างมากถึงจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้สำเร็จก็เลยสร้างเอกสารขึ้นมาเป็นคอนเซปต์เป็นหลักการเสร็จแล้วก็คิดขึ้นมาว่า
มันควรจะมีเนื้องานประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วควรจะใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วก็โครงการนี้นะคะพี่วิพลมีความแตกต่างหรือว่าโดดเด่นจากโครงการอื่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ยังไงบ้างคะพี่พลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยอยู่ที่เนื้อหาเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ลักษณะของความร่วมมือมากกว่าเราเนี่ยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นองค์การมหาชนของประเทศไทยนะฮะเป็นหน่วยงานของรัฐของไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งมา 3-4 ปีเนี่ยเราทำงานด้วยหน่วยงานของเราเองมาบ้างในการที่ไปช่วยเชื่อมประสานตำรวจไทยตำรวจเมียนมาในการกระชับความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์นะฮะแต่ครั้งนี้สิ่งที่พิเศษก็คือว่าถ้ามองในสายตาสังคมประชาชาตินะครับเวลาเขาไปทำงานเนี่ยถ้าเขาไปอยากจะไปทำงานที่เมียนมากัมพูชาลาวเขาเข้าไปเขาก็ต้องไปหาแนวร่วมในประเทศเหล่านั้นในมุมของสังคมประชาชาติเขาถือว่าเขาโชคดีที่มีหน่วยงานของไทยซึ่งใกล้ชิดกับประเทศ3ประเทศนี้เป็นแนวร่วมในขณะเดียวกันเราก็ถือว่าเราเนี่ยโชคดีที่เวลาเราจะไปทำงานอะไรนอกบ้านนอกเมืองเราเนี่ยเรามีสังคมประชาชาติเป็นแนวร่วมซึ่งสำนักงานสังคมประชาชาติด้านการต่อต้านยาเสพติดและอายการสำนักงานนี้เนี่ยเขาเข้มแข็งในเรื่องนี้มานานแล้วเขาดังตั้งแต่การต่อต้านยาเสพติดนะครับสามเหลี่ยมทองคำประเทศเมียนมาอะไรต่ออะไรเขาทำมาได้ดีมากอยู่แล้วต่อมาเขาก็เลยมีสำนักงานประจำประเทศของแต่ละประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาครบหมดเลยทีนี้เราเนี่ยในฐานะที่เราจะค่อยๆขยับบทบาทเราไปทำงานในอาเซียนเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยที่เราไปทำในกรอบของสหประชาชาติต่างคนต่างมีความได้เปรียบที่มาร่วมมือกันนะครับค่ะและขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับดร.ชาตรีมูลสถานนะคะดร.ชาตรีคะการร่วมงานในวันนี้นะคะท่านคิดว่างานวันนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะคิดว่าขอชื่นชมทางฝ่าย TIJ ที่ร่วมงานกับ UNODC นะครับเรื่องปัญหาของการวิจัยในเรื่องของการค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่ขาดมากเราอยากจะได้มีอะไรที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะรู้ว่าจริงๆปัญหามันคืออะไรความรุนแรงของปัญหามันเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะจากงานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของ UNODC พบว่าในบรรดาผู้อพยพโดยผิดกฎหมายในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงเช่นประเทศพม่าลาวและกัมพูชามีจำนวนกว่า 100,000 คนในคนเหล่านี้เป็นเหยื่อของอาชญากรรมการค้ามนุษย์ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะไม่สามารถลดลงได้เพียงเพราะการทำงานของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นหากแต่ต้องเป็นการร่วมมือกันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อสร้างวิธีการที่แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะสำหรับวันนี้รายการ TAJ Focus ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกิจกรรมในครั้งหน้าจะเป็นอะไรที่ไหนต้องคอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ